สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วนะครับตอนนี้จะเป็นอัปเดตนะครับไฟสาย USB เหมือนเดิมนะฮะแต่คันนี้เราจะอัพตัว MCU นะครับ MCU อัปเดตนะฮะตอนนี้เป็นเวอร์ชั่น 3.4 นะฮะอัปเดต MCU นะครับผมกดตัวนี้นะครับแล้วกด yes นะครับ install นะรอแป๊บนึงนะครับตัวนี้เป็น PS6 RAM 464 DSP Android version 9นะล็อกชิป RK3399 นะครับตัวนี้อัพได้นะครับสวัสดีครับ